ือว่าพลเอกปอภูวนาครับคู่ที่5ของรายการศึกเชฟคุณทำเงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายน61เชฟคุณทำภาคโคจัดนะครับยอด 1,664,600 บาทต่างชาติเยอะนะครับ383คนครับคนไทย 1,403 คนวรศักดิ์ภักดีคำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมวยคู่นี้นี่ยอดพนมรุ้งครับชั่วโมงบินเหนือกว่านะครับต่อน้ำหนักให้กับทางด้านของคนเอก2ปอนด์นะครับ139ปอนด์อยู่ที่แดงครับ141ปอนด์อยู่ที่น้ำเงินอีสานเหนืออีสานใต้นะครับยอดพนมรุ้งนี่อุดรธานีครับอีสานเหนือครับตีเข่าซ้ายครับมีมวยเข่าโดยอาชีพเหมือนกันนะครับเอาเสียบเข่าซ้ายยอดพนมรุ้งนี่ก็แพ้ฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยมานะครับในไฟล่าสุดก่อนหน้านั้นนี่ไปชนะแสงมณีที่สงขลานะครับแล้วก็แพ้เฟดริกดิเลนอนนะครับนักชกฝรั่งเศสที่อินโดนีเซียครับก่อนโกอินเตอร์ด้วยนะครับชกวันแชมเปี้ยนชิพชกท็อปคิงครับคนเอกขยับเข้าหานะครับล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนชาร์ก12พี่น้องนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนี่แพ้ธนันชัยปุ๋ยชาลีเฟรชนะครับโอ้เจอเข่าขวาของยอดพนมรุ้งนอกจากเข่าแล้วต้องมีอย่างอื่นด้วยครับคนเอกครับยอดพนมรุ้งนี่เนี่ยครับในช่วงได้ยาวนะครับต่อ2ปอนด์แต่ว่ารูปร่างยังสูงยาวกว่าครับเตะขวามาครับยอดพนมรุ้งเตะซ้ายหลุดครับเจอแข้งขวาครับเสียบขวาไปครับขวาโต้ตีเข่าขวาครับคนเอกครับสถานการณ์เป็นรองครับเพราะฉะนั้นต้องมีลูกขยันแต่ก็ละรวมไม่ได้ครับค่าตัวทั้งคู่ก็แหม2คนรวมกันก็200,000นะครับเตะขวาครับงัดศอกขวาเจอเข่าซ้ายของคนเอกงัดศอกขวาตีเข่าซ้ายครับสับศอกซ้ายครับยอดพนมรุ้งเอาหมดยกที่3ยกที่4นะครับความได้เปรียบยังอยู่ที่ยอดพนมรุ้งครับจิ้มขวาจิ้มขวาเตะขวาตามแทงเข่าซ้ายครับยอดพนมรุ้งครับตั้งแขนเตะขวามาครับตีซ้ายแต่ว่ายอดพนมรุ้งเสียบจึ๊กเข้าไปเข่าซ้ายของคนเอกครับชื่อเดิมสมัยต้นๆกับจอมราชันวินิจทนายความครับเตะขวาครับยอดพนมรุ้งเตะซ้ายโต้ครับคนเอกเจอเข่าซ้ายของยอดพนมรุ้งครับยาวๆนี่เวลาเสียบมาแต่ละครั้งแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับเวียงเวียงเอาจนได้ครับค่อยๆล้มนะครับอาการวรศักดิ์ก็แยกนะครับสับมือชกเดินต่อครับคนเอกเตะซ้ายครับยอดพนมรุ้งเองก็ไม่ได้ถอยเยอะนะครับเสียบซ้ายมายัดศอกครับคนเอกครับต้องมีอาวุธลับหน่อยฮะดวลเข่าทีต่อทีนี่ดูลำหนักๆอยู่ที่ยอดพนมรุ้งด้วยครับอาจจะมีศอกมีหมัดมาแจมครับเอาเตะซ้ายเจอเข่าซ้ายของยอดพนมรุ้งครับคนเอกก็ตีลำบากแทงเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายไปครับงัดศอกซ้ายครับคนเอกครับขีดมาตีขวาครับเสียบเข่าขวาไปครับนี่ครับคือไปท้าดวลชวนแรกเข่านี่เขาน่าจะลำบากเลยนะครับเกมของคนเอกครับแทงเข่าขวามาครับอานะมีเหลี่ยมมาช่วยครับยังพยายามต่อไปครับเตะซ้ายไป2แข้งครับตีเข่าขวามาเอาเวียงไม่ไปเอาจนได้แทงเข่าขวาคนเ
ของยอดพนมรุ้งขีบซ้ายไปครับเตะเตะซ้ายหลุดครับเจอแข้งขวาครับต่อยลำตัวเตะซ้ายตามเจอเข่าขวาของยอดพนมรุ้งครับเข่าซ้ายแม่ลูกจบลูกจากเข่าแหลมแหลมแทงเจ็บๆครับหมดยกที่4ในความได้เปรียบโอ้โหอยู่ที่ยอดพนมรุ้งนี่แหมไปไกลแล้วเกินนะครับเตะขวาครับยอดพนมรุ้งหมัดซ้ายเตะซ้ายหลุดเจอแข้งขวาของยอดพนมรุ้งคนเอกเจอเข่าขวามาลากแข้งซ้ายไปครับแหมก็ทำได้เท่านี้แหละครับตอนนี้พลเอกครับชักจะหมดไอเดียครับคือจะออกอะไรนี่ยอดพนมรุ้งนี่เรียกว่ามีทุกอย่างครับไม่เล่นด้วยแล้วครับยอดพนมรุ้งครับชกเพื่อชัยชนะเอามาหมัดต้องมาแล้วครับแหมหน้าสะบัดเหมือนกันครับยอดพนมรุ้งครับต้องโผล่เข้ามาก่อนไม่ท้อนะครับยังสู้ครับหัวใจยังสู้อยู่ฮะเตะขวาไปครับหมัดซ้ายของคนเอกครับเข่าซ้ายมาก็เข่านี้ไม่ชนะแล้วนะครับเน้นไปที่หมัดพนมรุ้งเองก็ไม่อยากจะทำแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเต็มที่แล้วครับไม่มีปัญหาครับม้วนเดียวจบครับกรรมการโทรศัพท์พักดีคำครับชูมือที่ยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลเอกอขวัญเมืองหรือว่าพลเอกมอปัวนาครับพลเอกเองก็เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วครับยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจผู้แพ้ด้วยนะครับ